ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปิดประตูรับเงินสดจุลภัณฑ์ยันแจกหมื่นเฟส2เป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็อย่างที่เราทราบว่านะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะเปลี่ยนเป็นชื่อโครงการอะไรหรือเปล่าหรือจะมีอะไรหรือเปล่าล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่านะปิดประตูที่จะรับเงินสดชุดจุลภัณฑ์บอกว่าจะแจกเฟส2เนี่ยเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะแจกได้หรือเปล่านะครับแต่ก็พูดเอาไว้ก่อนนะครับปิดประตูรับเงินสดจุลภัณฑ์การันตีกลุ่มรับเงินหมื่นเฟส2แจกเป็นเงินดิจิตอลวอลรัฐบาลจำเป็นจะต้องวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลแจกนะครับแจกกลุ่มแรกเป็นเงินสดเพราะต้องการนะครับบูมเศรษฐกิจเร่งด่วนเตรียมตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดหลังชงนะครับครม.ยันรัฐบาลมีงบประมาณ 1.87 แสนล้านบาทรองรับไม่ทิ้งคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ36ล้านคน16กันยายน2567นายพิชัยชุนหวณิชรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตและหลังจากนั้นจะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับความชัดเจนของโครงการทั้งหมดด้วยทั้งนี้ภายหลังการเปิดลงทะเบียนให้กับร่วมโครงการเมื่อวันที่15กันยายน2567พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนราว36ล้านคนโดยหลังจากนี้คงไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนแล้วกำหนดการยังเป็นไปตามเดิมนะครับ โดยภาพรวมทั้งหมดมีประชาชนที่ประสงค์ครับเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นนะครับ41นะครับถึง42ล้านคนจากกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ16ล้านคนโดยหลังจากนี้จะต้องมาตรวจสอบว่าทั้ง2กลุ่มมีชื่อซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อตรวจสอบทั้งหมดแล้วจะเหลือผู้มีใช้สิทธิ์ราวประมาณ 24-25 ล้านคนเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอยากให้ใจเย็นๆโดยเฉพาะเฟส2อยากให้รอความชัดเจนหลังครม.วันที่17กันยายนส่วนเฟสแรกนั้นยืนยันว่าจะทยอยจ่ายวันละ 4-5 ล้านคนใช้เวลาราวประมาณ4วันและเวลานะครับจะเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเมื่อรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีกี่คนโดยประมาณและงบประมาณมีอย่างไรเอามาจากไหนและการที่เติมเงินวันไหนเริ่มจ่ายวันไหนซึ่งระบบมีข้อจำกัดดังนั้นก็ต้องชี้แจงว่าคงต้องจ่ายวันเดียวไม่เสร็จนะครับและต้องมีการทยอยจ่ายไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุส่วนกรณีที่มีการเลื่อนประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จากวันที่22กันยายนออกไปนั้นยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่มีเงินรัฐบาลมีเงินอย่างแน่นอนเพราะเราต้องรู้ว่าเวลาทำอะไรเราต้องมีสตางค์แน่นอนอยู่แล้วแต่เมื่อเรามีเงินจำกัดก็ต้องรู้จักใช้เงินให้ถูกจังหวะและความเหมาะสมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการท้วงอยู่เรื่อยว่าทำไมไม่เอาเงินไปดูแลปัญหาโครงสร้างที่เรามีอยู่ก่อนดังนั้นรัฐบาลจำเป็นจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเปิดเผยว่าผู้เข้าร่วมโครงการเฟส2จะไม่ได้รับเป็นเงินสดจะได้รับเป็นเงินดิจิตอลเนื่องจากรัฐบาลจำเป็นจะต้องนับบรรลุวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลดังนั้นการเดินหน้าแอปพลิเคชันที่เป็นนะครับดิจิตอลวอลเล็ตจึงยังมีความจำเป็นส่วนเฟสแรกนะครับที่ได้รับเป็นเงินสดนั้นเนื่องจากว่ามีข้อร้องเรียนมาว่าอยากให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเกิดขึ้นโดยเร็วอยากให้เป็นเงินสดรัฐบาลก็ยินดีปรับให้เพราะกลุ่มที่อยู่ในเฟสแรกจะมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีพอมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนับทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณปี68นะครับวงเงิน 1.8 แสนล้านบาทรองรับอยู่แล้วดังนั้นเงินจะถึงมือประชาชนทุกคนอย่างแน่นอนส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรจะเดินหน้าอย่างไรจะมีการชี้แจงภายหลังประชุมครม.ในวันที่17กันยายนส่วนประเด็นนะครับเรื่องของการล้มประมูลระบบนั้นนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าที่ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้รับการยืนยันว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้โดยเร็วส่วนรายละเอียดทั้งหมดไม่ทราบเพราะไม่ได้กำกับดูแลในส่วนนั้นเฟส2จะพยายามจ่ายเป็นเงินดิจิตอล 100% โดยกรอบคงจะอยู่ในปีหน้าอย่างแน่นอนแต่จะไม่ให้นานขนาดนั้นตอนนี้รัฐบาลเห็นภาพแล้วว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เพียงแต่ให้มีการทดสอบระบบให้มั่นใจก่อนเดินหน้าโครงการยืนยันว่ากรอบระยะเวลา ยังอยู่ในระยะ เวลาที่เหมาะสมส่วนขบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจเดิมทีรัฐบาลอยากให้มีนะครับ impact ใหญ่ที่อยากจะใส่เงินไปในครั้งเดียวแต่ท้ายที่สุดมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นระยะโดยขบวนการต้องทำให้เกิดโมเมนตัมกับเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ผลลัพธ์ตามที่รัฐบาลต้องการนายจุลพันธ์กล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของดิจิตอลวอลเล็ตครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ